หลายคนเนี่ยนะครับเห็นหมวดเลี้ยงสวยขนาดนี้แล้วก็อยากจะขอซื้อพันธุ์ไปปลูกบ้างนะครับหมวดแบ่งขายไหมครับก็มีบ้างเล็กน้อยครับไม่เยอะนะเพราะว่าส่วนมากส่วนหลักๆก็จะเลี้ยงชอบถ้ามีคนมาแบ่งบ้างก็ได้อยู่แต่ก็ต้องได้มีโอกาสมาชมกล้วยไม้เอื้องสายหลวงใต้ของหมวดลุงนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่บานสวยงามอลังการมากจากภาพที่เห็นไปแล้วนะครับช่วงนี้ก็จะมาคุยกับหมวดนะครับว่าหมวดเนี่ยทำไมถึงรักกล้วยไม้เป็นชีวิตจิตใจแล้วเลี้ยงแล้วได้เลยเนี่ยผมก็มีความชอบต้นไม้อยู่แล้วครับอันดับแรกเลยเนี่ยเมื่อก่อนผมเลี้ยงเอื้องพึ่งผมชอบมันผมเห็นในป่ามันสวยเลยผมก็เลี้ยงมาเรื่อยๆพอหมอผมเจอกล้วยไม้ป่าผมชอบมาเลี้ยงเล็กๆน้อยๆน่ะพอไปเจอตัวนี้มาเนี่ยผมก็เลี้ยงไม่รู้ว่ามันจะสวยขนาดนี้นะครับเลี้ยงแบบไม่รู้เรื่องเลี้ยงแบบไม่รู้เรื่องเอื้องสายหลวงครับเอื้องสายตำราบอกว่ามีจังหวัดนราธิวาสก็แสดงมันต้องเป็นของใต้แน่ๆเลยครับคือเลี้ยงนะครับรดน้ำใส่น้ำนะครับใส่น้ำใส่ปุ๋ยแค่นั้นยังไม่พอครับต้องใส่ใจครับใส่ใจต้องดูแล
รายละเอียดเล็กๆน้อยให้ด้วยที่สิ่งที่แปลกกว่าที่อื่นเขาเลี้ยงก็คือหมวดใช้ปุ๋ยอะไรครับขี้วัวครับผมใช้ขี้วัวเพราะว่ามันไม่เป็นอันตรายกับต้นไม้ครับใช้ขี้วัวแห้งเป็นส่วนผสมในการเลี้ยงแบ่งขายไหมครับก็มีบ้างเล็กน้อยครับไม่เยอะนะเพราะว่าส่วนมากส่วนหลักๆก็จะเลี้ยงชอบถ้ามีคนมาแบ่งบ้างก็ได้อยู่แต่ก็ต้องทยอยช่วงที่ดอกบานเต็มที่ประมาณเดือนไหนครับเนี่ยช่วงนี้เดือนมีนาเนี่ยครับเต็มที่น่าจะมีให้ดูได้ชมทั้งเดือนนะครับเดือนนี้ครับถ้าคนจะมาขอชมนี่หมวดยินดีนะครับยินดีครับชมฟรีครับชมฟรีนะครับชมฟรีแล้วก็อธิบายให้ฟังตามรายละเอียดที่ผมรู้ผมเข้าใจนะครับตามนั้นเลยหมวดครับเลี้ยงแล้วก็ไม่ค่อยขายเนี่ยนะครับหมวดได้อะไรจากการเลี้ยงกล้วยไม้ทั้งที่แบบต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันในการดูแลกล้วยไม้ก็ได้ความเพลิดเพลินครับมันเราถูกใจพอใจมันก็มีความสุขกับต้นไม้เนี่ยหมวดเนี่ยเขาไม่ได้เลี้ยงเป็นการค้าเขาไม่ได้เลี้ยงเป็นอาชีพเขาเลี้ยงเพราะใจรักเขาเลี้ยงเพราะความสุขนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยนะครับอยากจะคุยกับหมวดรุ่งสวนของหมวดรุ่งเนี่ยนะครับก็อยู่ริมถนนเลยนี่เห็นไหมอยู่ริมถนนเลยรถวิ่งกันกวักไกวทั้งคืนทั้งวันนะครับขอบคุณมากครับ